สปท.จัดประชุมชี้แจงภารกิจการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ดร.อมพรพีนสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สปท.มีทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนโยบายให้โรงเรียนขยายโอกาสเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้เกิดการบูรณาการการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมีการทำงานร่วมกันในลักษณะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้เลือกลงมือปฏิบัติได้ลงมือทำงานทางด้านอาชีพถือเป็นประสบการณ์และเป็นการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งพร้อมนี้นายนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมให้แนวทางการส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของสปท.วิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนโดยสปท.ได้มอบหมายให้สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายดูแลภารกิจการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในโรงเรียนขยายโอกาสให้โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและส่งเสริมโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านอาชีพตามความถนัดและความสนใจทั้งนี้สปท.ขอให้โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนตามบริบทความต้องการและความพร้อมของนักเรียนโดยมีครูผู้ปกครองเป็นพี่เลี้ยงและมีโรงเรียนเป็นผู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป